ปัญหาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ที่วันก่อนเนี่ยนะครับเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีมาร้องกับเพจสายไหมต้องรอดที่กรุงเทพนะฮะเรื่องของหนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยโดนจ่ายดอกเบี้ยในวันละ 3,500 นะจากต้นเงินเนี่ย 200,000 บาทนะฮะแล้วก็โดนเจ้าหนี้ข่มขู่เนี่ยนะครับส่วนฝ่ายของเจ้าหนี้บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ปล่อยเงินกู้นอกระบบนะผมเอาเงินไปร่วมลงทุนกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็เนี่ยบอกว่าเนี่ยจะจ่ายค่าตอบแทนกำไรเท่าไหร่เนี่ยไม่ยอมจ่ายนะก็เลยทวงนะฮะทีนี้เนี่ยปัญหานี้จบลงละเนื่องจากว่ามีคนกลางเนี่ยเข้ามาไกล่เกลี่ยคือน้องสาวคุณชดาครับคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์นะฮะเนื่องจากตอนนี้คุณชดาเนี่ยไม่อยู่ประเทศไทยนี่นะครับกรณีของคุณอุไรวันนักธุรกิจค้าสัตว์ส่งออกร้องเรียนบอกว่าถูกนายะหรือนายปิยะเนี่ยนะเจ้าหนี้เนี่ยทวงหนี้ข่มขู่จะเอาชีวิตครอบครัวนะครับนี่นะครับจากต้นเงิน 200,000 ให้จ่ายดอกวันละ 3,500 มานาน3เดือนจ่ายจนทบเขาเรียกว่าท่วมเงินต้นไปแล้วนี่นะครับส่วนนายปิยะทองจันทร์ที่โดนกล่าวหาว่าเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ดอกโหดบอกว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าพ่อเงินกู้แต่ถูกนางสาวอุไรวันหลอกเอาเงินไปลงทุนมีญาติมาร่วมลงทุนด้วยนะครับบอกว่าจะให้กำไรดีจากการลงทุนแต่ตอนหลังโดนเบี้ยวข้อมูลไม่ตรงกันล่าสุดเนี่ยทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐเพจสายไหมต้องรอดก็ได้พา2ฝ่ายนะฮะมาพูดคุยกันต่อหน้าคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์เป็นประธานที่คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนะครับคุณอุไรวันลูกหนี้บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยปฏิเสธที่จะใช้หนี้เพียงแต่ว่าขาดส่งดอก3วันแต่โดนข่มขู่ขู่ฆ่าถึงครอบครัวมีการไปติดตามหาที่บ้านทำให้เป็นห่วงพ่อนะครับส่วนนายปิยะก็ยังยืนยันบอกว่าผมเนี่ยโดนชักชวนไปลงทุนไม่ได้เป็นคนปล่อยกู้นอกระบบผมเนี่ยทำงานรับจ้างค่าแรงรายวันวันละ200ไม่เคยไปข่มขู่ครอบครัวอุไรวันแต่อย่างใดสุดท้ายจบลงยังไงฮะเห็นบอกว่าทางคุณอุไรวันบอกว่าจะยอมชดใช้เงิน 50,000 ให้กับนายปิยะเป็นก้อนสุดท้ายซึ่งนายปิยะก็ตกลงนะครับนี่จับมือกันแล้วนะต่อหน้าน้องสาวคุณชดานะฮะก็บอกว่าหลังจากนี้ได้เงิน 50,000 จะไม่ไปวุ่นวายไม่ไปคุกคามอะไรกับทางบ้านของคุณอุไรวันอีกแล้วนะครับแม้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะไม่พอชดใช้คืนเพื่อนบ้านหรือญาติญาติแต่ก็ไม่อยากมีปัญหานี่ฮะเดี๋ยวลองฟังตอนจับมือขอโทษกันหน่อยฮะนี่นะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐก็อยู่ตรงกลางนะระหว่างที่ทั้งคู่จับมือกันนะครับด้านนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์นะฮะบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับมีคนมากล่าวหาว่าพี่ชายดิฉันเนี่ยนายชาดาไทยเศรษฐ์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการปล่อยเงินกู้ในจังหวัดอุทัยธานียืนยันว่าไม่จริงนะนี่นะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยจะแม่เงินกู้จะพ่อเงินกู้ใช่ไหมใช่ค่ะขอโทษพี่ขอโทษค่ะเพราะคนเข้าใจพี่ผิดค่ะแต่หนูไม่ได้พูดถึงท่านเลยนะคะไม่ในเฟซเขาลงว่าพี่ว่าพี่ชายพี่ว่าพี่เยอะมากเลยจากเคสนี้เหรอคะใช่จากเคสนี้พี่ก็เลยต้องเข้ามาพูดว่าบ้านพี่ไม่เคยปล่อยนี่คุณมนัญญาบอกว่าใน Facebook เนี่ยมีคนมาต่อว่าเยอะนะหาว่าคุณชดากับคุณมนัญญาเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีก็มาจากกรณีที่คุณอุไรวันเนี่ยไปร้องเนี่ยกลายเป็นข่าวขึ้นมาก็เลยบอกว่าให้ขอโทษเธอก็ขอโทษนะทีนี้ก็อ่ะก็จบเรื่องละ 50,000 บาทนะจบด้วย 50,000 บาทนะฮะคุณชดาไม่อยู่ช่วงนี้ไปซาอุเหรอฮะเห็นล่าสุดใน Facebook ของคุณชาดาโพสต์ภาพ